สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันเลยครับธรรมะสวัสดีนะคะกิ่งมยุรินทร์ผ่องผุดพันธ์ค่ะครับธรรมะสวัสดีนะครับผมแทนอติรุธกิติพัฒนาครับตอนนี้เราอยู่ที่บรรยากาศของงานคอนเสิร์ตการกุศลดนตรีในสวนครับถูกต้องค่ะได้ยินเสียงดนตรีกันไหมฮะตอนนี้เขาสาวเช็คกันอยู่ครับถูกค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้เราจะมีคอนเสิร์ตเรียกว่าตัวแม่ของเมืองไทยทั้งนั้นนะที่จะมาร้องเพลงกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เสถียรธรรมสถานคอนเสิร์ตการกุศลนี้จะเริ่มตอน16:00 น.ซึ่งตอนนี้กี่โมงคะแค่ไหนตอนนี้เที่ยงครึ่งครับเที่ยง40เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดเห็นอยู่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางเสถียรธรรมสถานมีกิจกรรมแบบนี้อยากจะมาร่วมก็ยังขับรถมาได้ทันอยู่มาได้มาได้เพราะว่ายังมีบัตรงานใช่มีบัตรอยู่นะครับแล้วก็บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้เลยยิ่งช่วงนี้ถ้าเกิดใครอยู่โซนใกล้กรุงเทพจะเห็นว่าลมเย็นวันนี้ก็เย็นเนาะดีวันนี้อากาศดีมากยิ่งช่วงเย็นยิ่งดีกว่านี้นะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้เดี๋ยวเราไล่ให้ดูกันว่ามีศิลปินคนไหนบ้างนะฮะไล่ได้มั้ยครับได้มั้ยครับมีใครคุณปาธนพรครับผมคุณอินบุดกันคุณแอมสวรัตน์ครับคุณโบสุนิสาอันนั้นอ้อมครับอันนั้นอ้อมอ๋อขอโทษอันนั้นอ้อมอันนั้นอ้อมสุนิสานี่โบสุนิตาโบสุนิตาค่ะอีกคนนึงแอนคุณแอนอะไรแอนทิติมาเออนะ5คนเนี่ยยากมากที่เขาจะมารวมตัวกันแต่มาวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโดยรอบไปตรงไหนก่อนดีครับไปค่ะแค่ไปทางนี้ก่อนเราดูนี่คือศูนย์กลางของเสถียรธรรมสถานของเราที่จัดกิจกรรมบ่อยครั้งนะฮะก็คือเป็นต้นโพวันนี้จัดพิเศษนะสวยงามเห็นไหมคือต้องบอกว่าวันนี้แค่พี่มาเสถียรบ่อยนะช่วงหลังเพราะว่าติดใจเอาหงอาหารที่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือแบบว่ามาเดี๋ยวที่นี่คือเป็นอาหารเป็นสิ่งที่ล่อใจมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโรตีนะคะผัดสามเหม็นก๋วยเตี๋ยวสนหลงสลัดโอ้ยอร่อยทุกอย่างแล้วเขามีผักสดด้วยแค่รู้ไหมคือตอนแรกนึกว่าแบบเราติดใจในธรรมะแล้วบรรยากาศที่นี่ไม่ใช่อาหารหรอเป็นอันดับแรกเหรอฮะแต่อาหารที่อร่อยจริงๆนะ อร่อยไหมแค่เรียบร้อยนะเรียบร้อยเมื่อกี้กินไปแล้วเรียบร้อยฮะเพราะฉะนั้นใครที่มาที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะว่าจะแบบหิวเพราะว่ามาอาหารก็มีขายตลอดไม่แล้วแค่ได้ไปร้านปลอดภัยด้านหลังหรือยังยังเลยเป็นไงจะบอกว่าคุณผู้ชมค่ะที่นี่ร้านปลอดภัยที่นี่นะคะเราจะมีผักออร์แกนิกขายออร์แกนิกมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับออร์แกนิกมีหินเกลือฮิมาลายันซึ่งจะบอกว่าเป็นหินเกลือสีชมพูที่สามารถจะทำอาหารก็อร่อยเอาไว้อมเวลาไม่สบายก็ได้หรือไม่จะใช้สูตรดมเพื่อช่วยเพิ่มแร่ธาตุในร่างกายของเราคือเรามีหลายอย่างมากที่ร้านปลอดภัยไม่เกินทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ทำบุญหมดเพราะฉะนั้นมาที่นี่นอกจากได้ทำบ้านกลับบ้านแล้วยังได้สุขภาพและความสุขกลับบ้านอีกด้วยตอนนี้อยู่แถวหน้าวงดนตรีที่เขากำลังแบบซาวเช็คกันอยู่แล้วนะครับแต่ละคนครับผมไม้บอกมือหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังเรียกแขกค่ะเรียกแขกไม่คุยหน่อยค่ะแวะคุยหน่อยแวะหน่อยครับสวัสดีครับคุยกับใครดีครับสวัสดีเลยฮะสอนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้แบบวงจัดใหญ่จัดเต็มมากใช่ค่ะคุณยายบอกว่าขอจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยฮะใช่ค่ะความพร้อมของเราตอนนี้ขนาดไหนแล้วพอเต็มร้อยเลยค่ะเดี๋ยวซาวเช็คก็พร้อมที่จะให้ความบันเทิงกับทุกคนในวันนี้ค่ะก็บอกว่าคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะพอมาคอนเสิร์ตที่ศิลปินธรรมสถานเนี่ยจะต้องแบบนั่งเงียบๆไหมดูจากพี่กิ๊กตอนนี้พร้อมโยกไหนแล้วทุกคนต้องดูพี่กิ๊กเป็นตัวอย่างวันนี้คือเป็นคอนเสิร์ตเลยสนุกสนานเต็มที่เลยใช่ค่ะคุณยายอยากให้เซเลบริตกันอยากให้มาสนุกสนานกันทีมันลั่นขึ้นมาเดี๋ยวรอดูฮะเพราะว่าเดี๋ยว4 โมงเริ่มบรรเลงเลยไม่แล้วจะบอกว่าเราชื่นชมมากนะคะเพราะว่านักดนตรีที่นี่แล้วก็นักร้องทุกท่านคือมาด้วยใจอ่ะมาด้วยใจเต็มร้อยไม่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาวะสังคมมันจะแบบดูน่ากลัวยังไงก็ตามแต่เรามาด้วยใจมาทำบุญกันนะคะแล้วต้องบอกว่าผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องความไม่สบายต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการวัดไข้ด้วยแล้วก็มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์คือเช็คทุกอย่างใครที่ป่วยเราไม่ให้เข้ามาบริเวณนี้วันนี้ไม่ป่วยนะคะทุกคนไม่ป่วยวันนี้พวกเราเตรียมพร้อมมากไม่ป่วยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ปลอดภัยแน่นอนโอเคเดี๋ยวขอบคุณมากครับผมเชิญซาวเช็คต่อกันเลยแต่พูดถึงการตกแต่งไม่ไหวครับพี่กิ๊กครับเห็นบอกว่าที่เนี่ยเขามีภาพชื่อว่าภาพทังก้าใช่ไหมมันเป็นภาพที่มาจากเป็นของวัชรยานเนาะมาจากทิเบตทิเบตเลยไม่ต่อค่ะมาจากทิเบตใช่ไหมคะแต่ทิเบตนะฮะทิเบตนะคะจริงจริงมีเยอะมากแล้วก็อันนี้ผืนใหญ่มากเลยฮะเนี่ยใช่นะคะคือผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันแต่เมื่อกี้ก็สอบถามข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าเป็นภาพที่ก็จะเป็นการเขียนแบบลวดลายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละแต่ว่าจะค่อนข้างหายากแล้วก็คือไม่มีในประเทศไทยที่ต้องเอามาจากทิเบตเลยใช่ค่ะก็คือเราสามารถที่จะมีมาสามารถคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ติดต่อที่จะเป็นเจ้าภาพได้ก็คือภาพเนี่ยเอากลับไปที่บ้านได้เลยอ๋อเหรอนะคะไม่กล้าแตะเลยทีเดียวนะงามมากนะคะต้องบอก
บอกว่าถ้าแคนดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าผ้าเขาเนี่ยเขาเป็นหลักทอเลยนะเนี่ยทอนะเนี่ยโอ้ยจริงๆด้วยเดี๋ยวพี่ต่อค่ะแล้วเย็บผ้าพวกนี้วาดด้วยอะไรคะเพราะว่าสีเป็นสีแบบบอกไม่ถูกนะว่าเป็นสีอะไรแต่รู้แต่ว่าวาดอ่ะใช้มือวาดแล้วก็ใส่สีสันที่สวยงามงดงามมากๆนะคะเนี่ยตอนนี้เห็นไหมเพลงคือเพลงนี้ผมรู้จักเพลงอะไรนี่เดี๋ยวร้องให้ฟังเลยไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าไม่ต้องหาถ้อยคำหวานอย่างที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งอยู่ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้นหมายถึงฉันไม่งั้นพี่ก็เต้นไม่ได้เดี๋ยวไปไหนดีเราไปดูดอกไม้ดอกไม้อ่ะโอเคสวยมากมากค่ะนี่ฮะอ๋อมีองค์พระอยู่นี่ฮะโอ้ยชมได้มาเห็นบรรยากาศจริงๆแบบพวกเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันสวรรค์บนดินจริงๆเนาะบรรยากาศดีมากฮะค่ะแล้วเป็นบรรยากาศเวลาดูเนี่ยเดี๋ยวเราปูเสือกันใช่เราจะปูเสือมีหมงมีหมอนมานั่งนะคะได้ฟังเพลงทุกเพลงสามารถจะเป็นเพลงธรรมะได้วันนี้มาดูคอนเสิร์ตแล้วต้องดูว่าเพลงทุกเพลงจะเป็นเพลงธรรมะได้จริงหรือเปล่าทุกเพลงอยู่กับเรื่องของรักโลภโกรธหลงแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่สามารถที่จะเข้าใจรักโลภโกรธหลงแล้วก็อยู่กับรักโลภโกรธหลงอย่างมีความสุขได้เราก็จะไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปใช่เลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณหน้างานกันว่าเป็นยังไงได้ค่ะเพราะว่างานจะจัดใหญ่จริงๆนะจัดได้แทบจะทุกพื้นที่เลยเหมือนกันฮะวันนี้นะคะผู้ชมค่ะวันนี้ก็จะมีการมาออกร้านด้วยนะคะก็จะมีร้านอาหารมีมีกุ้ยช่ายเสวยนะคะมีร้านไส้กรอกอีสานที่แสนอร่อยนะคะแล้วก็มีพวกของฝากต่างๆด้วยนะคะรวมถึงก็ยังมีแบบคนที่เขามาร่วมบุญน่ะมาออกร้านต่างๆแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปร่วมทำบุญกับทางเสถียรธรรมสถานด้วยแล้ววันนี้นะคะก็จะมีเสื้อผ้าจากน้องพิมมาดาพิมบริจาคเสื้อผ้ามาทำบุญจะได้เห็นหน้ากันหน่อยโอเคแต่กล้องเดินระวังนะครับเดินถอยหลังโอเคไปกันต่อฮะมีเสื้อผ้าพี่พิมพ์ด้วยเหรอครับใช่พิมพ์มาแล้วต้องบอกว่าเสื้อผ้าพิมพ์นะคะทั้งใหม่นะคะคือไม่ได้ใช้ก็มีเยอะมากป้ายังอยู่เลยป้ายังอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กิ๊กก็รู้สึกว่าพี่กิ๊กจะต้องรีบไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยขายเราช่วยขายเดี๋ยวพี่จะไปแบบว่าโชว์ดูให้ดูนะคะว่าเสื้อผ้าน้องพิมมาเป็นยังไงบ้างก็คือต้องอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านทั้งที่ได้ส่งใจมาส่งข้าวส่งของมานะคะแล้วก็ยังได้มาร่วมงานในวันนี้อีกด้วยว่าวันนี้เรามากันด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วที่สำคัญแคนรู้ไหมคะว่าการจัดงานในวันนี้เนี่ยนะคะอันนี้เรามาถึงที่ไหนคะด้านหน้างานนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าในวันนี้นะคะวันที่23กุมภาพันธ์เมื่อวาน22กุมภาพันธ์คือวันที่ครบรอบที่ท่านแม่ชีศาสนีสัจเสียรสุดได้บวชมาครบ40ปีอ๋อเหรอ40เมื่อวานพอดีเหรอฮะเมื่อวานแล้วหลายคนงงเอ๊ะคอนเสิร์ตครั้งนี้จริงๆแล้วรายได้เนี่ยเป็นการกุศลหมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะหาเงินเนี่ยไปหล่อพระอริยธราแล้วตอนเนี้ยที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยคือมือเป็นมือก่อนทั้งตัวเดี๋ยวรอหล่อก่อนแต่ว่าวันนี้เรามีแบบมือมาให้ไว้ด้านหน้าเสถียรเลยครับเพื่อให้เวลาหลายคนที่เข้ามาก็จะได้มาถ่ายรูปมาก็มาสักการะมาไหว้กันก่อนถ้าเกิดเห็นเต็มองค์เนี่ยหล่อเสร็จแล้วน่าจะองค์ใหญ่มากคือเราจะสร้างคือเราจะนำเงินไปสร้างเสถียรธรรมสถาน2ครับเสถียรธรรมสถาน2ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็จะมีเงินที่เราจะเอามาหล่อองค์พระอริยธาราอริยตาราเนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นองค์ผู้หญิงนะนะคะแล้วก็มีประวัติความเป็นมาใน 2,000 ปีนะคะองค์จริงๆก็อยู่ที่นี่ประดิษฐานอยู่ทางด้านบนนะคะอันนี้เป็นแค่ฝ่าพระหัตถ์เท่านั้นเองนะคะเอาเวลาเข้ามาแล้วต้องแตะพระหัตถ์อันนี้ทางเข้างานนะคะทางเข้างานเราก็ยังสวยงามยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยอย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะต้องมีนะคะพระพุทธเจ้าองค์ดำใช่องค์นารันทาใครเจ็บป่วยอะไรก็มาขอพรจากท่านคือไม่น่าเชื่อนะเมื่อก่อนเคยมีพี่ของแคนเขาปวดท้องแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ามีวิธีง่ายเลยคือมาที่นี่แล้วก็บูชาน้ำมันไปทาหายเหมือนกันที่นี่ใช่ไหมที่นี่เลยฮะไม่ใช่อินเดียนะเสถียรธรรมสถานนี่แหละนี่แหละแล้วค่ะนี่ใครที่แบบว่าดูไลฟ์ของเราตอนนี้แล้วก็อยากจะมาเจอบรรยากาศแบบที่แข่งกับพี่กิ๊กพาไปดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนี่เลยฮะมากันได้เลย
พราะว่ายังมีบัตรพอเหลืออยู่นะฮะติดต่อง่ายมากครับโทรมาเลยที่เบอร์นี้ฮะ09849595560984959556โทรมาตอนนี้ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษก็คือว่ามาดูคอนเสิร์ตแล้วจะได้บุญได้กุศลกลับบ้านไปด้วยเจ้าค่ะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะเพราะฉันมาก็ได้นี่ยังมีเวลาอยู่นะพอหลังจากตรงนี้แล้วเราจะได้เจอกับอะไรข้างในนี่นี่ครับผมชอบตรงที่แบบนี่ไงน้ำมันเนี่ยน้ำมันนี่แหละที่ผมบอกอ่ะอ๋ออันนี้น้ำมันที่บูชาไปแล้วทาแล้วเอ๊ะน้ำมันหรือน้ำมนต์เนี่ยไม่แน่ใจอันนี้อันนี้ชอบสโลแกนอันนี้จังเลยอะไรครับน้องแคนน้องแคนอ่านท่ามกลางสังคมที่วุ่นวายเราจะรอดมาได้ด้วยสตินี่นั่นแหละจริงๆเรื่องสติสำคัญเนาะสำคัญวันนี้ก็ต้องดูฟังเพลงฟังคอนเสิร์ตอย่างมีสติแล้วเราก็จะได้ทำมักกลับบ้านใช่มีสติแต่ว่าไม่ต้องแบบนั่งนิ่งเพราะว่าเรามีสติเราก็แดนซ์ได้ถูกต้องแล้วมีสติแล้วสตังก็จะมาใช่ผมเชื่อพี่กิ๊กน่าจะแดนซ์มันมากแน่นอนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในว่ามีอะไรบ้างนะฮะมาสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีครับตรงนี้คือเป็นส่วนอะไรเอ่ยตรงนี้ฮะนี่เป็นส่วนต้อนรับเป็นธรรมะสวัสดีนั่นแหละค่ะแต่เป็นด่านแรกแล้วก็เราก็จะแนะนำว่าอะไรอยู่ตรงไหนอย่างวันนี้มีคอนเสิร์ตเราก็จะแนะนำว่าท่านก็มารับบัตรคอนเสิร์ตได้ที่โต๊ะด้านในเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเจ้าค่ะค่ะอันนี้นะคะตอนนี้อีกประมาณ 5-6 นาทีเราก็จะเริ่มเปิดที่ให้คุณผู้ชมที่ได้จองบัตรไว้นะคะก็ได้มารับบัตรไปเพื่อชมคอนเสิร์ตนะคะขอบคุณครับเพราะว่าคอนเสิร์ตในเริ่มจริงๆคือ4โมงแต่อยากให้มากันก่อนเพราะบรรยากาศที่นี่ดีจริงๆใช่เราก็มาแบบมานั่งฟังนั่งสมาธิก่อนมาทานอาหารให้อิ่มท้องก่อนมาร่วมบุญร่วมกุศลก่อนเรากลับมาเรื่องอาหารกันอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องพาไปดูใช่ไหมว่าตรงอาหารเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะไม่อยากจะเมาเลยว่าที่นี่เนี่ยนะแบบอาหารการกินอร่อยทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากๆจะมองว่าในค่ะอันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะอันนี้ของที่นี่ของเราที่เสถียรธรรมสถานของเราสวยสดงดงามไปด้วยดอกไม้นะคะแค่เข้ามาเหยียบปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเบิกบานแล้วก็มีความสุขแล้วด้านนี้อะไรคะรับบัตรคอนเสิร์ตจุดรับบัตรคอนเสิร์ตครับพาไปดูฮะนี่สวัสดีครับเอ๊ะตรงนี้คือจุดรับบัตรคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะแต่ทำไมมีแบบอย่างอื่นด้วยฮะอันนี้เป็นการระดมบุญกระเป๋าเพื่อสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ที่เสถียรธรรมสถานแห่งที่2ที่จังหวัดเพชรบุรีเจ้าค่ะอ๋อก็คือซื้อได้ด้วยทำบุญได้ด้วยเชิญท่านร่วมบุญได้เลย199บาทแหมเรียกว่าถุงผ้าจะเอ๋บายบายจะเอ๋บายบายกับกิเลสนะคะผู้ชมค่ะเจอกิเลสปุ๊บจะเอ๋บายบายแล้วจบข่าวไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องให้พี่เขาร้องเพลงให้ฟังพี่แป้งร้องเพลงให้ฟังหน่อยมาพูดร่ำแล้วทำเพลงอ่ะพูดทำเพลงอ่ะเข้าใจพูดร่ำทำเพลงก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้คนมีดวงตาเห็นธรรมครับแล้ววันนี้เสถียรธรรมสถานเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมค่ะคุณกิ๊กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วยังทันถูกตอนนี้ไม่เพิ่งจะกำลังจะบ่ายโมงใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้มีคนสอบถามว่ามาซื้อที่นี่ทันไหมทันไหมทันก็เลยบอกว่าทุกคนรีบๆมาเพราะว่าดนตรีของความเป็นธรรมะเนี่ยจะเริ่มตอน4โมงเย็นใช่ครับแต่ปั้มแรงจะเล่นเขากุศลไปก่อนจะเล่นคอไปก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมาถึงก็ได้ฟังเพลงก่อนเลยเหมือนกันถูกต้องค่ะเนี่ยเรามาที่นี่ทุกคนให้ความร่วมมือมากๆเพราะว่าเนี่ยอะไรนะให้พี่แป้งมาโอเคอยากให้เธอมองตัวเองแล้วเตือนตัวเองคุณเป็นคนดีหรือเปล่าบอกใจตัวเองเตือนตัวเองคุณเป็นคนดีหรือยังถ้าหากว่ายังไม่พอคุณรอไม่ไหวใจคุณยังไม่ตื่นหยุดตัวเองแล้วกอดตัวเองให้ใจเรากระทบแล้วไม่กระเทือนอันนี้น้ำย่อยนะคะน้ำย่อยนี่เพลงอะไรอ่ะตะกอนใจในแก้วน้ำค่ะเพลงของใครอ่ะพี่แป้งเพลงของเสถียรธรรมสถานนี่แหละค่ะใช่ไหมต้องไปฝึกร้องบ้างแต่ถ้าวันนี้อยากจะฟังเพลงที่ละเมียดละไม้และมีธรรมะครับแน่นๆวันนี้ห้ามพลาดโอมตะเลตูตะเลตูเลคอนเสิร์ตวันนี้แน่นอนค่ะนี่แหมได้ยินเสียงแบบว่าพี่แป้งนี่แบบสุดยอดมากอ่ะไม่ต้องใส่ชุดขาวมานะคะค่ะหลายคนให้มาที่นี่ใส่ชุดขาวไหมใช่ขอวันนี้เราขอเสื้อผ้าสีดูพี่แป้งครับลายเสือมาเลยลายเสือมาเลยมีเคยใส่อย่างนี้พอเสียไหมไม่เคยค่ะแต่ว่ามีพี่ที่รักท่านหนึ่งนะคะขึ้นต่อเต่าย่อๆแล้วกันนะคะว่าถ้าใส่ขาวใครอ่ะ
ชื่อย่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อว่าถ้าใส่ขาวใส่ดำมาเนี่ยเนี่ยพี่ต่อเนี่ยใส่ขาวใส่ดำมาเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าเสถียรธรรมสถานวันนี้วันนี้ต้องคัดเลือกหมู่เนี่ยก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วไงอยู่อยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าแค่เริ่มต้นเข้ามาก็พบกับความสุขแล้วใช่ใช่และเป็นความสุขที่เร้ากุศลด้วยเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมอะโยกย้ายได้โยกย้ายโยกย้ายได้อยู่แล้วโยกย้ายโยกย้ายใช่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเออคือผมเนี่ยผมเคยไปออกงานกับพี่กิ๊กอยู่สองสามครั้งแทนไม่เห็นพี่เป็นแบบนี้เราตกใจมากเลยวันนี้ปกติเราก็จะเจอแบบสวัสดีค่ะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนสนุกแน่นอนเดี๋ยวผมจะรอดูพี่กิ๊กตอนแบบคอนเสิร์ตขึ้นจริงๆสรุปให้อีกครั้งนึงครับบัตรยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่จะมาหน้างานได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดใครอยากจะโทรมาสอบถามก่อนนะครับสามารถโทรมาได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์เลขอะไรนะฮะเลขอะไรครับ098ครับ4959556 0984959556 9556เลขมงคลเลขมงคลนะฮะแต่ว่ามาหน้างานก็ได้เหมือนกันมาหน้างานก็ได้เหมือนกันแล้ววันนี้รถไม่ติดด้วยความสะดวกมากเลยค่ะแต่ว่าเราขอว่าสีสันสดใสได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เราขอเสื้อผ้าที่เป็นความสุภาพเรามาฟังเพลงธรรมะด้วยความเคารพอันนี้สุภาพมากปิดส่วนวันนี้ของกิ๊กเองเนี่ยต่อให้เป็นชุดขาวก็ตามคุณผู้ชมจะเห็นไหมคะเราต้องมีดอกสีเหลืองใช่แต่ยิ่งไปกว่านั้นนะหันหลังดูกระเป๋าของพี่กิ๊กซะก่อนครับเยอะมากเลยจริงๆกลัวเขาไม่ให้เข้างานอ๋ออันนี้คือจุดที่สามารถมาบัตรได้ก็ยอดวิวขึ้นเลยนะคะอะไรนะคะอ๋อหลังจากพี่กิ๊กเต้นเหรอครับยอดวิวขึ้นเลยฮะต้องวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะอย่าถือสาป้าเลยนะคะป้าขอโทษด้วยค่ะโอเคตรงนี้คือจุดที่สามารถมาดูบัตรได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปถึงจุดที่พี่กิ๊กบอกว่าต้องมาโซนอาหารเดี๋ยวก่อนจะไปถึงโซนอาหารนี่มาเจอน้องๆนี่ก่อนนี่โอ้โอ้โอ้โอเคภาษาจากโรงเรียนอะไรคุณครูฝนสวัสดีครับอันนี้ให้คุณสัมภาษณ์คุณครูนิดนึงโรงเรียนแพร่กษาวิเทศศึกษาค่ะแพร่กษาวิเทศศึกษานะคะเป็นโรงเรียนของเทศบาลของเทศบาลตำบลแพร่กษาตำบลแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการวันนี้พาน้องๆมาแทนเชื่อไหมโรงเรียนเทศบาลแต่เขาเป็นโรงเรียน2ภาษาโรงเรียนอินเตอร์นะจ๊ะจริงเหรอในโรงเรียนมีลิฟต์ขึ้นลงนะจ๊ะว้าวมีสนามกีฬามีแท่นอัศจรรย์ให้นักเรียนวิ่งเล่นตอนเช้าเป็นโรงเรียน2ภาษาไบลิงกัวก็ตามแต่ตื่นเช้าขึ้นมานักเรียนต้องมาสวดมนต์เขาเลิกธงชาติก่อนเขาเลิกธงชาติสวดมนต์นะจ๊ะเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงๆคล้ายๆโรงเรียนแคนสมัยก่อนสุโขทัย2ภาษาเหมือนกันภาษากลางกับสุโขทัยปะอันนี้เขาเฮ้ยแต่นี่2ภาษาอังกฤษใช่ไหมอังกฤษไทยแล้วเขามีจีนด้วยว้าวสุดยอดมากๆไม่แล้วเรื่องของเรื่องนะคุณครูฝนเนี่ยเขาอยู่ของคุณครูอยู่ดีๆพี่ไปถ่ายละครนี่คุยกับพี่ต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ต่อบอกว่าตายพี่ยังไม่มีเด็กๆเลยพี่ต่อค่ะพี่ต่อเป็นนางเอกของวันนี้มากก็พี่ต่อบอกว่ายังไม่มีเด็กๆติดอาสามาเลยไปถ่ายละครพอดีแคนใช่ไหมธรรมจัดสรรพี่ไปถ่ายสุดจังหวัดพฤหัสใช่ไหมคะคุณครูไปถ่ายวันพฤหัสบังเอิญคุณครูก็อยากจะแบบอยากเอาธรรมะเข้าโรงเรียนพี่ก็เลยมีโอกาสได้คุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคุยไปคุยมาก็เลยขอความอนุเคราะห์ว่ามีเด็กๆจิตอาสาไหมจัดมาให้ในวันนี้อ่ะดูนี่คือน้องๆจิตอาสาที่มาวันนี้ใช่ไหมครับไปหาหน่อยไหมไปหาหน่อยชื่อเรียกว่าอะไรนะคะกลุ่มนี้เขาเรียกว่าครับกองเกียรติยศแคนกองเกียรติยศโอ้โหแบบอนุโมทนาบุญกับน้องๆมากท่านไหนบ้างนะคะป .6 ค่ะป .6 หมดเลยเหรอลูกเหรอใช่นี่วันนี้เช้าตื่นกี่โมงนี่7 โมงหมดเข้ามาไกลนะลูกมาจากสมุทรปราการนะและนี่คือรู้เรื่องวันศุกร์วันศุกร์พร้อมมาเลยวันอาทิตย์มาเลยนี่เขาเป็นกองกิตติยศซึ่งเขาไปทำงานจิตอาสาในหลายๆที่มาแล้วเขาบึกบึนมากดูสภาพก่อนบึกไหมน้องๆเราบึกอ่ะน้องผู้ชายมาด้านนี้หน่อยดูผู้ชายนะฮะดูไม่เห็นในกล้องอันนี้นี่คือชุดแบบลูกเสือเตรียมพร้อมทำงานเนนารีพร้อมทำงานใช่ไหมฮะแต่ว่าแบบรู้สึกว่ามีแบบตำแหน่งเยอะมากเลยอ่ะดูนะแม่แต่ละคนบึกบึนไม่ได้บึกบึนมากนะคะตั้งแต่เช้ามาทำอะไรบ้างแล้วลูกไหนบอกสิตื่นเช้าอาบน้ำครับแล้วมาที่นี่ทำกิจกรรมจิตอาสาอะไรบ้างแล้วลูกก็ไปกวาดเก็บดอกไม้ที่อยู่ตกกลางคืนครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวช่วงคอนเสิร์ตจะแบบอยู่ตรงจุดไหนฮะอยู่ก็ครับทำขายตรงนี้ช่วยเสิร์ฟน้ำค่ะช่วยเสิร์ฟน้ำก็ทำทุกอย่างที่แม่ชีท่านอยากให้ทำเจ้าค่ะไปหล่อเทียนมาด้วยใช่ครับไปหล่อเทียนมาครับแล้วหนูทานข้าวกันหรือยังลูกทานแล้วครับเรียบร้อยอาหารที่นี่อร่อยไหมคอนเฟิร์มนิดนึงอร่อยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมดูนะคะทั้งน้องผู้หญิงและผู้ชายนะคะบอกว่าอร่อยหมดเลยนะคะไม่มีอะไรต้องการความช่วยเหลือจากพี่ไหมลูก
คือพี่เป็นห่วงน้องๆมากเลยวันนี้เพราะว่าเป็นหน้าม้าติดต่อมาเราเป็นคนติดต่อมาเราก็รู้สึกว่าเราเป็นห่วงน้องๆแต่พอเราไปเห็นเขาสดใสแบบนี้คุณครูค่ะต้องขอบพระคุณมากๆมากครับแล้วเดี๋ยวยังไงหนูเก็บแรงไว้ให้ดีนะลูกเพราะเดี๋ยวเราจะต้องขอแรงเด็กๆเนี่ยทำงานอีกเยอะอ๋อนึกว่าจะให้เขาเต้นโอ้ะเดี๋ยวถึงช่วงคอนเสิร์ตเดี๋ยวรอเต้นกันนะสนุกสนานกันโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่อุ้ยดีจังเลยอ่ะเด็กป.6แบบมาเป็นจิตอาสากันแล้วเอาได้ครับได้เลยฮะไปได้กันเลยฮะถ่ายรูปกับฮะคุณผู้ชมรอแป๊บนึงนะฮะขอถ่ายรูปแป๊บนึงฮะจะนั่งที่พื้นนะคะใครเป็นเด็กนั่งที่พื้นผู้ใหญ่ยืนไว้ผู้ใหญ่ยืนไว้นะคะโอเคยิ้มยิ้มพี่ต่อถ่ายให้หน่อยค่ะถ่ายเห็นคุณครูด้วยนะคะโอเคอันไหนกล้องคุณครูมีหรือยังครับอ๋อกล้องครูอันนั้นใช่ไหมฮะโอเคหนึ่งแล้วอะไรหนึ่งสองยิ้มเดี๋ยวไปเข้าเลยว่าหน้างานตรงนี้จะผ่านอะไรไปจุดตรงนั้นจุดตรงนั้นอ๋อโอเคโอเคฮะเจอกันนะครับสวัสดีครับอ๋อจะให้พาไปดูทางเข้างานใช่ไหมครับจริงๆแบบประดับตกแต่งด้วยดอกไม้เยอะมากเลยนะเนี่ยเท่าที่เราแบบใช่ไหมเนี่ยกล้วยไม้อ่ะคือปกติเสถียรมาก็บรรยากาศใช่ร่มรื่นอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มาแบบว่านางฟ้านางสวรรค์คือพระบุตรว่าไงคะรู้สึกเหมือนแบบอยู่บนสวรรค์ยังไงไม่รู้อ่ะนางฟ้ารู้สึกโอเคมากโอเคมากเดี๋ยวเราจะไปสวนนันทวันเราจะไปร้องเพลงดิดดิ้นกันนะคะอันนี้นี่คืออะไรเอ่ยทางเข้าเราจะเข้าคุณอ๋อจะเข้าทางนี้หมดเลยใช่ไหมฮะเปิดงานเราจะเข้าตรงนี้เราจะ security check ตรงนี้นะคะใครมีไข้เราขออนุญาตอย่ามาเลยนะคะครับเพราะว่าความสนุกร่วมกันเนาะแล้วก็ปลอดภัยนะฮะนี่คือทางเข้าแล้วเดินเข้าไปก็จะเข้าไปถึงในสวนเลยนะครับไปถึงแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มงานกันอะไรนะฮะเดินเข้าไปได้มั้ยทีมเดินเข้าไปเลยเห็นใจพาชมก่อนเรียกน้ำย่อยคุณผู้ชมอ่ะลองเข้าขออนุญาตพอได้บัตรแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือจะมีน้องไปน้องๆอาสาสมัครที่ยืนรออยู่ตรงด้านหน้าแล้วเพื่อต้อนรับนะคะก็จะมาพาคุณผู้ชมเข้าไปตรงนี้ครับเราจะไปเลยนะฮะโอเคครับขออนุญาตครับโอเคครับนี่เราขอเปิดแบบว่าเปิดงานก่อนนะคะเข้ามาก่อนเลยนะครับผมโชว์ก่อนนะคะนี่ขนาดทางเดินเข้างานยังสวยแบบสวยงามเลยฮะจริงจริงทางเดินเข้างานนี่ก็ต้องมีสติแล้วนะฮะถ้าไม่มีสติในร่วงไหมถูกนะคะเดินไปเลยครับโอเคครับแล้วจะตามมาไหมอ๋อตามมาวันนี้แค่อยู่ได้ถึงกี่โมงคะก็อยู่จนจบเลยครับโอ้สาธุลูกจบเลยเดี๋ยวพี่รับไปถ่ายละครก่อนนะวันนี้อ๋อมีถ่ายละครต่อฮะไม่พี่มีใช่เดี๋ยวพี่ไปเย็นๆเดี๋ยวคอนเสิร์ตเริ่มแล้วค่อยไปอ๋อเรื่องอะไรครับพี่เรื่องดวงดีไม่มีจู่ดูสิวันนี้ยังถ่ายละครธรรมะเลยนะละครธรรมะดวงดีไม่มีจู่มาเราก็เดินอย่างมีสติเดินอย่างมีสติฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามสติเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันแม้ขณะวันนี้เราจะมาดูคอนเสิร์ตกันในเย็นนี้นะคะครเราก็ต้องเดินบนทางแห่งสติเห็นไหมนี่แบบเข้าคอนเซ็ปต์ทุกอย่างสุดยอดนี่ก็เดินเข้ามาถึงงานแล้วเห็นไหมฮะมาถึงงานตรงนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณสวนที่นี่เรามีชาสมุนไพรด้วยนะคะนะครับกินแล้วจะคึกคึกเลยดื่มแล้วจะคึกสดชื่นสดชื่นนะคะนี่ฮะนี่ฮะเข้ามาถึงก็รับชาสมุนไพรเลยใช่ไหมครับดื่มชาก็ดื่มอย่างมีสติได้โอ้โหอันนี้มีบอกว่าให้ทานแล้วร่วมทำบุญหรือว่าอันนี้เป็นโซนฟรีค่ะแค่นั้นมีชามีเปียกปูนมีกล้วยตากสาธุครับนี่เข้ามาในงานก็สามารถตักได้เลยนะฮะนี่เขาเตรียมอยู่แล้วเรียกว่าก่อนที่เราจะได้ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันเราก็ต้องมีกำลังพลังงานให้อิ่มท้องก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนสุขภาพครับได้ทานตอนนี้ก็ถือว่าเราพาเนี่ยวนตั้งแต่จุดเริ่มต้นบริเวณงานนี่ใช่ไหมฮะวนรอบละวนรอบมาเสร็จแล้วก็จะมาถึงด้านตรงนี้ที่เป็นโซนแรกที่ได้นำเสนอกับพี่กระแทนที่นำเสนอคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เป็นโซนกว้างที่เราสามารถที่จะมานั่งชมคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ซาวด์เช็คกันอยู่นะคะครับว่าโอเคจะบอกว่าปิดรายการได้แล้วโอเคค่ะแคนสรุปเลยลูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยเป็นแบบคอนเสิร์ตกลางกุศลดนตรีในสวนมากันได้อยู่นะฮะยังมีที่พอเหลืออยู่มาถึงที่เนี่ยมีที่จอดนะฮะคือที่ทีวีเล็กหรือไม่ก็จอดใต้ทางด่วนแล้วก็จะมีรถรับมานะครับมาเสร็จปุ๊บงานเนี่ยประตูเขาเรียกเปิดได้เข้ามาเนี่ยบ่ายสามโมงนะฮะอยากให้มาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมบุญด้วยกันใช่ค่ะยังไงเจอกันนะครับยังไงเจอกันนะคะแล้วพบกันนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับดูค่ะ